nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบตอนช่วงไปญี่ปุ่นนะฮะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Uptime นะครับเขียนโดยคุณลอล่าเมีย์มาตินนะฮะเอามารีวิวให้ฟังนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มนะที่พูดถึงแนวการจัดการเวลานะครับแนวการจัดการเวลาลองมาดูก<ท>ันนะครับผมได้ข้อคิดมาทั้งหมด29ข้อนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับให้ระวังแผนไม่ใช่สําหรับ ตัวเราในปัจจุบันแต่สําหรับตัวเราในในอนาคตหนังสือเนี่ยคือเขาแบ่งให้ให้เรามองเห็นภาพว่ามันมีตัวเราในปัจจุบันอันนี้ทุกคนมองเห็นอยู่แล้วแล้วก็มีคนคนหนึ่งนะเหมือนเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะซึ่งก็คือตัวเรานี่แหละแต่เป็นตัวเรานีอีก5าปีข้างหน้านอีก10ปีข้างหน้านหรือว่าในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยเวลาระวางแผนเนี่ยให้คิดถึงคนคนนั้นมันมันเหมือนระวางแผนในเพื่อนสนิทเราอะ่ะอันนี้คือคือคือมายเซ็ตของเขาเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองแค่ตัวตัวตัวเองในปัจจบ ข้อ2นะครับถ้ามีอะไรเร่งด่วนสักหนึ่งอย่างก็จัดการสิ่งนั้นไปแต่ถ้ามีอะไรถ้ามีแต่เร่งด่วนทุกๆวันเนี่ยมีอะไรผิดปกติแล้วแหละคือแน่นอนมันต้องมีชีวิตเรามันไม่ได้ราบเรียบนะมันมีสิ่งเร่งด่วนถ้ามีแค่อย่างเดียวก็จัดการแต่ระบบไม่ไม่ใช่อย่างเดียวเลยมีเร่งด่วนทั้งหมด20 20อย่างแล้วก็มีทุกๆวันเลยเงี้ย something s r o n g นะครับก็คือมีสิ่งผิดปกติเราบริหารจัดการเวลาเราไม่ดีนะครับ ข้อ3าครับการตอบรับกับสิ่งใดก็คือการปฏิเสธกับสิ่งอื่นเสมอคือบางคนบอกไม่เป็นคนไม่กล้าปฏิเสธจริงๆไม่ใช่เพราะว่าที่คุณเซยเยสคือคุณเซโนไปพร้อมๆกันคุณเซยเยสกับเพื่อนที่ชวนไปกินข้าวคุณก็เซโนกับอีกทุกกิจกรรมที่คุณสามารถทําได้ในเวลานั้นเพราะฉะนั้นตอบรับสิ่งใดคือปฏิเสธสิ่งอื่นนะครับอย่าคิดว่าอุย้ยเราเราเป็นคนปฏิเสธไม่เป็นคุณปฏิเสธเยอะด้วยเพราะคุณตอบรับเรื่องนี้เรื่องอื่นที่เหลือคุณปฏิเสธหมดเลย ข้อ4ครับเวลาในแต่ละช่วงเวลาของวันเราไม่เหมือนกันครับเลือกเวลาทํางานให้ถูกเราจะทํางานได้ดีและมากขึ้นอีกเยอะอัพไทม์เงี้ยมันคือเวลาที่แบบคุณมีพลังเพราะะฉนั้นเราผมผมว่าพูดมาหลายตอนแล้วที่ผมบอกว่าเวลาที่คุณมีพลังคุณก็เอามาใช้กับงานที่สําคัญอย่าเอาเวลาที่มีพลังเยอะไปใช้กับการเช็คอีเมลกับการเล่น Facebook กับการดู Netflix แล้วพอถึงเวลา เป็นเวลาที่เราหมดพลังกลับมาทางานอย่างเงี้ยมันมันสับกันแล้วมันจะไม่เวิร์กสู้เอาเวลาที่คุณมีพลังทํางานแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จเพราะมันมีพลังส่วนเวลาที่คุณเดี่ยงหมดแรงคุณมาเล่น Netflix เออดู Netflix เล่น a c e b o o k นะครับข้อ5ครับลองดูว่ามีการประชุมอะไรบ้างที่ยังอยู่ในตารางเวลาของเราทาั้งทที่เรื่องนั้นจบไปนานแล้วจริงๆประชุมเนี่ยหลายประชุมเลยผมบอกให้ครับว่าไม่จําเป็นแต่ว่าเคยนัดกันไงประชุมทุกสัปดาห์ก็เลยประชุมกันไปเรื่อย ท,ท,ทั้งๆที่มันไม,ไม่ไม่ควรมีเรื่องที่จะประชุมถ้าเราเป็นคนบริหารจัดการได้เนี่ยเอาออกไปเลยครับจบถ้าไม่ได้ก็จะยากดิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราสามารถให้ฟีดแบ็กไปได้ว่าจริงๆพี่เลื่อนไปก่อนไหมเลยไม่มีอะไรประชุมอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็น่าจะดีข้อ6ครับย่อยงานออกเป็นงานเล็กๆเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสําหรับตัวเราในอนาคตเวลาเริ่มทํางานนั้นจะได้เริ่มได้เลยและนัดกับคนอื่นไว้เกี่ยวกับเรื่องงานนี้จะช่วยทําให้เราลดการผัดวันประกันพรุ่งได้ นี่คือเทคนิคการลดการผัดวันประกันพรุ่งเช่นพรุ่งนี้อยากจะวิ่งงานเล็กๆก,ก็คืออย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะวิ่งมาราธอนงานใหญ่คุณคิดเล็กๆก,ก่อนแล้วเตรียมเลยชุดใส่ชุดวางรอ,องทงรองเท้าให้ให้ครบเลยจะได้เวลาจะไปวิ่งจะได้ไม่โอ้ยชุดีเกียรหาหาไม่เจออะไรเงี้ยหาให้เสร็จเลยเตรียมสำหรับเรา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 ในวันพรุ่งนี้ไว้เลยจะให้ดีนะนัดเพื่อนไว้เลยครับเพราะคุณนัดเพื่อนแล้วคุณไม่กล้าเบี้ยวเพื่อนหรอก เราจะสามารถลดการผัดวันประกันพรุ่งได้ข้อ7ครับเราไม่ควรใส่เฉพาะงานที่ต้องทําในตารางการทํางานของเราเท่านั้นแต่เราควรใส่เวลาว่างที่เราไม่ต้องทํางานในตารางการทํางานของเราด้วยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณใส่แต่งานนะคุณจะเต็มไปด้วยงานและสุดท้ายคุณเบอร์เอาเพราะว่ามันมีงาน7วันต่อสัปดาห์16ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยคุณใส่เลยนี้คุณช่วงพักคุณต้องพักมันเหมือนงานงานหนึ่งที่คุณต้องทาไม่งั้นคุณเบิร์เอาแน่ข้อ8นะครับ ให้สังเกตว่าเราทํางานที่ไหนที่เราจะทําได้ดีที่สุดแล้วทําที่นั่นตลอดเวลาครับเช่นผมทํางานในห้องทํางานผมนยจะเป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าโปรัก i ี e สุดผมจะทําที่ห้องทํางานใครทํางานร้านกาแฟเจ๋งสุดทางานร้านกาแฟใครทํางานที่ทํางานดีสุดทํางานที่ทำงาน,งานคุณคุณ,ค,ณคุณดูสถานที่ดีที่คุณโปรักตีบแต่หลายครั้งถ้าเป็นงานประจําคุณอาจจะเลือกไม่ได้เพราะว่ามันคือโต๊ะคุณโต๊ะเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดใครทำฟรีแลนซ์หรือว่า อย่างงั้นอย่างผมอน่ทำวิจัยเนี่ยผมจะทำบนห้องนอนก็ได้ทำห้องนั่งเล่นก็ได้ทำห้องทำงานก็ได้อะไรเงี้ยให้ให้สังเกตดูว่าที่ไหนเราทำแล้วมันเวิร์กสุดผมจะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งงานที่ทำแล้วแหมางานคล่องเลยข้อ9กครับกำหนดสถานที่ที่เราจะไม่ทำงานแต่เราจะใช้สำหรับเวลาพักผ่อนเท่านั้นอันนี้ตรงข้ามกับเมื่อกี้เมื่อกี้คือหาที่ที่เราทำงานแล้วมันพุ่งสูงสุดแต่มันจะต้องมีขอบเขตครับที่ที่เราจะไม่ทำงานซึ่งผมบอกได้เลยนะ ห้องนอนผมผมจะไม่ทางานเข้าไปทําไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกสถานที่ให้ดีนะครับว่าอันนี้มันมันใช้สําหรับพักผ่อนคือควรจะพักผ่อนข้อ10ครับเราควรกาหนดขอบเขตของเวลาการทํางานของเราให้คนอื่นรู้ด้วยเราจะได้ปฏิเสธคนอื่นได้น้อยลงเช่นในยกตัวอย่างนะวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่คุณไม่ประชุมถ้าสมมติคุณกําหนดขอบเขตนั้นได้เนี่ยลูกน้องคุณเพื่อนร่วมง,งานคุณก็จะรู้ว่าวันจันทร์อย่าไปนัดประชุมเพราะว่าเราบอกแล้วว่าวันจันทร์เราจะไม่ประชุมแต่ บางคนบอกมันกําหนดไม่ได้เพราะหัวหน้าสั่งมาคุณก็อาจจะต้องมีการคอมมูนิเคตบางเรื่องบางอย่างอาจจะแบบไม่ได้ฉันหัวเด็ดตินขาดไม่ได้ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดค,คุณบอกไว้ให้รู้ว่าวันนี้ผมจะติดงานนี้นะวันนี้ผมต้องออกไปหาลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะประชุมท่านยังไงรบกวนหัวหน้าช่วยนัดวันอื่นจะ,จะดีมากไม่งั้นต้องแคนเซลลูกค้าอย่างเงี้ยก็จะได้บอกได้ชัดเจนแล้วเราจะได้ไม่ต้องปฏิเสธเขาว่าอะไรกันนัดประชุมที่ไรไม่ได้สักที ผมก็มีนะบางทีคนหน่วยงานภายนอกเชิญผมเป็นกรรมการซึ่งด้วยความเกรงใจนะผมจะบอกเขาก่อนว่าผมเวลาไม่ค่อยว่างนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวมาแล้วทำไมอาจารย์นพดลไม่ยอมมาประชุมสักทีแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยแน่นอนเขาก็มีคนหลายคนเขาต้องหาวันวานผมก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่าวันไหนผมสอนซึ่งซึ่งผมก็บอกนะว่าแต่ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ว่างก็ผมไม่เป็นไรนะเขาจะได้ทราบว,ว่าผมมาไม่ได้เพราะอะไรผมไม่ได้แบบขี้เกียจมาหรืออะไรอย่างเงี้ย1 1ครับ แต่ละวันเราควรมีแผนว่าวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรสารภาพว่าตัวผมก็ไม่ได้ทํานะแต่จริงๆการมีแผนนะดีกว่าไม่มีแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ก็ไวเลยว่าวันนี้นะพรุ่งนี้เราจะทํา1 2 3 4ี่5ซึ่งตัวผมอะ่ะก็ไม่ถึงกับทําแผนและเอียดมากหรอกแต่ว่าผมดูตารางการทํางานผมพอจะทราบว่าพรุ่งนี้ผมต้องทํา1 2 3 4 5มันมันมีอยู่ในตารางอยู่แล้วนะครับ12ครับลองเตือนตัวเองว่าถ้าเราเห็นสิ่งนี้เราจะทําสิ่งนั้น เช่นยกตัวอย่างนะคุณอยากจะสร้างนิสัยอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นคุณอยากจะนั่งสมาธิทุกวันเนี่ยบางทีมันลืมเพราะมันยังไม่เคยทำไงมันลืมเห็นสิ่งนี้จะทำสิ่งนั้นเช่นถ้าคุณเห็นเตียงคุณจะนั่งสมาธิคุณเห็นเตียงคุณจะนั่งสมาธิอันอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งเตือนใจเราได้ดีแล้วเราจะไม่ค่อยพลาดการทําสิ่งนั้นนะครับข้อ13นะครับถ้าใคร ที่เข้าประชุมแต่เอางานมาทําตลอดเวลาแสดงว่าคนนั้นไม่มีความจําเป็นที่ต้องเข้าประชุมนั้นเอาจริงไหมฮะหลายคนอาจจะนึกภาพได้เลยมาถึงเข้าประชุมโน้ตบุ๊กมาแล้วก็นั่งคียงานทำรือจริงๆไม่ต้องมาก็ได้ถูกป,ปะ่ะเพราะเขาก็ไม่ได้ฟังคนพูดเขาก็ไม่ได้เป็นคนปาร์เซปเตคือคุณมานั่งบางคนบอกว่ามานั่งเพื่อจะรับรู้ก็ไม่ได้รับรู้เพราะคุณทํางานเงมานั่งเพื่อจะขอความเห็นก็ไม่ได้ขอความเห็นเพราะว่าคุณทํางานไง หรือถ้าเกิดจะขอความเห็นเป็นครั้งคราวเนี่ยคุณแค่โยกหูโทรศัพท์ขอจบไม่ต้องนัดประชุมเขา14นะครับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการสิ่งที่ทําให้เราคุ้ยเขวคือการจัดการก่อนที่จะเกิดสิ่งที่ทําให้เราคว้ยเขวคุณคิดว่าอะไรทําให้คุณคุ้ยเขวครับเช่นเสียงลายดังมาคุ้ยเขวอย่าใช้วิธีการแบบนี้ว่าลายดังมาแต่ฉันต้องอดทนไม่วิธีจัดการคือจัดการก่อนที่มันจะดังแปลว่า ปิด notification ปิดการเตือนหลายอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง15ครับอย่าทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันครับเพราะจะทำให้เราทำงานเสร็จช้าลงให้ทำงานทีละอย่างข้อนี้เราก็เคยพูดกันมาพอสมควรทีเดียวนะครับว่าการทำอันนี้ทีแวะไปทำอันนั้นทีสมองมันสวิตช์ไปสวิตช์มาเนี่ยเราจะทำได้ช้ากว่าที่เราจะทำงานหนึ่งให้จบต่อด้วยงานสองให้จบหนึ่งมั่งสองมั่งที่มันกลับมาเอานึ่งทำถึงไหนแล้วอย่างเงี้ย 16ครับอีเมลแต่ละอันที่เข้ามาในอ็นอกซ์ของเราเนี่ยจะทําให้เราต้องไปสนใจกับมันถึงแม้ว่าไม่ได้เปิดอ่านเลยก็ตามเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการก่อนคือลดอีเมลที่เข้ามาบางคนบอกเข้ามาก็เข้าไปยังไม่อ่านหรอกแต่มันจะเริ่มพะวงนะสมมุติคุณเห็นอีเมลหัวหน้ากับเขียนว่าเออเจนเนี่ยคุณคุณถึงแม้คุณจะบอกไม่เออเจนหรอกเออเจนแปลว่าด่วนนะไม่ด่วนหรอกเดี๋ยวค่อยค่อยเปิดอีก20่นาทีก็ได้แต่20่นาทีนั้นคุณจะใจมันจะพะวงแล้วว่า ด่วนอะไรหรือไม่ต้องเขียนว่าด่วนอะ่ะคุณเห็นอ e ีเมลจากหัวหน้ามาไม่มีชื่อไม่มีไทเทลอะ่ะคือไม่มีเรื่องคุณก็เสียวละ่ะอะไรวะหรือคุณอาจจะบอกขอนัดมีคนมาเขียนขอนัดประชุมหน่อยคุณก็อยากรู้และถึงแม้คุณจะไม่เปิดนะเพราะฉะนั้นถ้าอ e ีเมลอะไรไม่จําเป็นเนี่ยลดลงผมผมทำนะตอนนี้ผมอันสับสครายไปเยอะมาก17ครับตอบอ e ีเมลที่เข้ามาภายใน24ชั่วโมงแต่เราไม่ต้องทําทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน24ชั่วโมง เขาบอกว่าคุณรับอีเมลแล้วคุณควรจะรีสปอนว่าได้รับแล้วถึงแม้ว่าบางอย่างคุณต้องใช้เวลาอีกสาวันเพื่อจะหาคําตอบให้เขาเนี่ยคุณเขียนไว้ก่อนว่าได้รับอีเมลแล้วเรียบร้อยครับอขอหาข้อมูลอีกประมาณ24ชั่วโมงอีกวันหนึ่งอีก2วัน3วันอะไรก็บอกไปนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเสร็จภายใน24ชั่วโมงแต่คุณควรตอบเพราะคิดถึงใจเข้าใจเรานะฮะเราส่งอีเมลไปหาใครแล้วเขาเงียบเราไม่รู้ว่ามันถึงหรือเปล่า อันนี้ก็เตือนตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองทําได้ดีเลิศประเสริฐสีบางทีไม่ได้ตอบเพราะว่าเช็คอ e ีเมลอยู่นอกบ้านเนี่ยพออยู่นอกบ้านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหตอบมันคงยาวก็เลยไม่ได้ตอบแล้วบางทีสารภาพเหมือนกันลืมนะครับ18ครับทําให้ทำสัญ,ญลักษณ์ให้เด่นชัดสําหรับอ e ีเมลที่มาจากคนสําคัญคือโปรแกรมมันทําได้นะครับถ้าคนนี้เป็นหัวหน้าเราที่เราไม่ควรพลาดเลยเนี่ยทำสัญ,ญลักษณ์แล้วมันจะเตือนแบบสีมันจะใช่เลยแบบคุณต้องเปิดอนะ่ะสินะครับ ตั้งเวลาให้ชัดเจนเป็นประจำทุกวันในการจัดการอ e ีเมลส่วนใหญ่ผมจัดการอ e ีเมลตอนเย็นหลังจากกลับบ้านแล้วแต่น,นี่ในหน,นังสือเขาบอกเลยไม,ไม่ใช่ว่าแรนดอมอะแรนดอมคุณวันนึงคุณอะกลับมาเปิดอ e ีเมลอ่านประมาณ 5, 5้ารอบหรอบพันี้นไม่ดีถ้าคุณจะจัดการอ e ีเมลตอน1ี่โมงถึงห้าโมงคุณทําแบบนั้นทุกวัน20ครับเราไม่จําเป็นต้องเก็บอ e ีเมลยากตามโฟลเดอร์ครับเพราะเราสามารถอ e ีเมลได้ไม่ยากจากการใช้ฟังก์ชันเซิร์ช ขบอกบางคนมีโฟลเดอร์หมด20-30โฟลเดอร์เยอะไปไม่จําเป็นนะคุณเซิร์ชเอาได้ครับว่าอีเมลมันคือเรื่องอะไรผมผมก็ไม่ได้ทําผมมีโฟลเดอร์ไม่มีนะแต่ว่าเฉพาะบางบางบางเรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้เซิร์ชเอาย1ครับอย่าใส่สิ่งที่ต้องทําใน To-Do List โดยที่เรายังไม่รู้ว่าจะทําสิ่งนั้นเมื่อไหร่ถ้าทูดูลิสตคุณต้องรู้ว่าคุณต้องทําไม่งั้นคุณจะมีอะไรเต็มไปหมดนะครับอย่าอย่าใส่ ถ้าคุณยังไม่รู้ถ้าจะจะใส่ Todo list ก็คืองานที่ต้องทําให้เสร็จเนี่ยคุณต้องรู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่จะทําเมื่อไหร่ยีิบสอครับให้ลองตั้งกฎว่าเมื่อจุดๆแล้วก็จะคือเมื่อจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะทําอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ไม่ลืมการกระทาสิ่งนั้นจําได้ไหมเมื่อกี้ผมเพิ่งรีวิวไปว่าเห็นอะไรแล้วทําสิ่งไหนอันนี้เหมือนกันแต่เป็นแอคชั่นพอเราแปลงฟันแล้วเรา,จะ,านนจะอ่านหนังสือแปลงฟันแล้วจะอ่านหนังสือ เขาเรียกฮับบิตสสร้างสร้างแบบต่อต่อไปต่อยอดไปเราแปลงฟันมันเป็นฮ a บบิตอยู่แล้วฮ a บบิตแปลว่านิสัยอยู่แล้วเราไม่มีว่าวันนี้จะแปลงดีไม่แปลงดีไม่มีใช่ไหมเราแปลงอยู่แล้วเพราะนั้นใส่เติมเข้าไปแปลงเสร็จแล้วจากหนังสือเราจะฝึกนิสัยการอ่านยีครับเวลาจะเริ่มทําอะไรให้เริ่มวันแรกของสัปดาห์หรือของเดือนหรือวันสําคัญอย่างเช่นวันเกิดเรา ลองมักจะทําได้ต่อเนื่องมากกว่าการเริ่มจากวันอื่นๆมันเหมือนมีพลังอ่ะมันเหมือนมีโมเมนตัม่ะครับถ้าเราเริ่มจากวันที่มันเป็นวันสําคัญนะครับวันที่1ของเดือนวันที่1่ของสัปดาห์หรือแม้กระทั่งวันที่เป็นวันเกิดเราวันเกิดลูกวันเกิดคนที่เรารักอะไรเงี้ยวันปีใหม่เนี่ยเห็นไหมเราชอบเริ่มกันซึ่งดีนะครับ24ครับลองหาวันสักหนึ่งวันที่เราจะไม่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใดๆเลยตั้งแต่อาหาร่ําไปจนถึงนอน หรือหาเวลาสั้นๆระหว่างวันที่เราจะหยุดการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีเหล่านี้คือเขาไม่ได้บอกห้ามเชื่อมต่อเลยนะเขาเข้าใจนะว่าเราทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าให้คนไม่ติดต่อเราทั้งวันเลยอาจจะลําบากแต่ขอหลังอาหารขําไปจนถึงนอนครผมผมเล่าให้ฟังในส่วนตัวผมเนี่ยแต่ก่อนเลยนะผมทําถึงขนาดนี้นะครับก็คือผมจะไม่เอามือถือผมขึ้นห้องนอนเลยครับ พอผมกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมเอามือถือชาร์จแล้วหลังจากนั้นคือ end of story ก็คือผมปิดเสียงนะครับปิดเสียงไลา์ปิดเสียงโทรศัพท์ปิดมันทุกอย่างใครโทรมาก็ไม่ได้หลับผมทําขนาดนั้นแต่ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวนี้สารภาพว่าเอาเอา,เอามือถือขึ้นนอนไม่ได้เอาไปเล่นนะฮะแต่ว่าเผื่อไว้ว่าใครมีเรื่องด่วนจริงๆเช่นคุณแม่มีปัญหาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเผื่อไว้คือซึ่งซึ่ง,งปกติคุณแม่ก็ไม่ได้โทรมาตอนผมนอนหรอกแต่ว่า ก็เผื่อไว้ก็พยายามจะไม่เชื่อมต่อเทคโนโลยีนะครับ25นะครับถ้าเราควบคุมเวลาในตอนเช้าเราได้เราจะควบคุมเวลาทั้งวันของเราได้เอาเป็นว่าสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเวลาตอนเช้าสําคัญมากครับอย่าเอาไปใช้กับสิ่งที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตมากนะักแอาจาย์ขอนิดนึงอันโอเคแหละนะมันไม่มี absolute answer หรือว่าห้ามเด็ดขาดผิดกฎหมายเลยมันไม่ใช่หรอกแต่ว่า ควบคุมเวลาตอนเช้าให้ได้มูทหรือว่าอารมณ์ตอนเช้าเนี่ยสำคัญเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าอย่าเพิ่งไปคลุกกับดราม,มา่าอย่าเพิ่งไปหัวเสียกับโพสต์บางโพสตไลน์บางคนอะไรเงี้ยผมว่าอย่า26่ครับถ้าเราไม่สามารถทําสมาธิได้10นาทีให้เราทํา20นาทีอันนี้แนวประชดแต่พูดง่ายๆเขาสนับสนุนการทําสมาธิโอ้ยใครจะไปทาได้10นาทีอ๋อทำไม่ได้ใช่ไหมทํย20ติดินะครับก็พูดง่ายๆว่าเขาเชียร์ให้เราทําสมาธิ 27ครับให้เรหาเวลา30นาทีในช่วงเช้าทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำเมื่อกี้พูดถึงการคุม mood and tone ใช่ไหมคุมอารมณ์อันนี้แหละที่จะบิวทำให้เกิดสิ่งที่ดีบางคนบอมันไม่ทนนะันอาจารย์มันต้องรีบไปผมแนะนำเพิ่มนะตื่นให้เร็วนิดหนึ่ง30นาทีช่วงแรกคุณอยากที่จะจิบกาแฟคุณจิบกาแฟแต่ถ้าเกิดคุณตื่นสายคุณจิบไม่ไหว เพราะฉะนั้นผมแนะนหรือว่าแนะนําตื่นในเช้าขึ้นผม30มนาทีช่วงเช้าผมทําอะไรรูป้ป่ะอ่านหนังสือเนีย่ยวันวันนี้เพิ่งไปโพสแบบว่าอ่านได้เยอะขนาดเนี้ยคือเดือนที่ผ่านมาผมเป็นเดือนที่ทําสถิติอันนึงคือผมก็ปกติไม่ได้อ่านถึงขนาดนี้นะออกตัวไว้ก่อนแต่เดือนที่ผ่านมาอ่านจบไป22เล่มครับซึ่งกองดองผมยังเพิ่มเลยผมบอกว่าอย่างเงี้ยมันปัญหาอยู่ที่การซื้อไม่ให้การอ่านละคุณอ่านได้ยีิบสองเล่มต่อเดือนแล้วคุณยังมีกองดองเพิ่มเนี่ย คุณคุณซื้อมากเกินไปแล้วแหละแต่พอยคือผมอ่านหนังสือทุกเชา้ามีคนถามว่าคอร์สเล่าเทคนิคการอ่านผมไม่ไม่เคยเรียนเทคนิคอ่านเร็วนะผมแค่อ่านบ่อย30มินาทีตอนเช้าผมทําในสิ่งที่ผมอยากทําคืออ่านหนังสืออาจารย์แต่มันจะไปทํางานไม่ทันตื่นเช้าไงครับยีครับเริ่มเช้าของวันด้วยการฟังเพลงใช้แสงอ่อนๆแล้วทาอะไรที่เรามีความสุขฟังเพลงสารภาพ,าพว่าไม่ค่อยได้ทํายกเว้นช่วงขับรถไปทํางานก็ยังถือว่าเช้าอยู่ แสงอ่อนๆเนี่ยใช่เพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดอะไรสว่างมากนะครับตอนเช้าผมมักจะเปิดม่านรับแสงธรรมชาติซึ่งผมตื่น6กโมงอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้แดดร้อนอะไรแล้วทาอะไรที่มีความสุขเมื่อกี้ก็เล่าแล้วผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องอ่านหนังสือนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอ่านหนังสือแล้วคุณทุกคุณไม่ต้องอ่านนะครับและข้อสุดท้ายที่เป็นข้อคิดของหนังสือเล่มนี้นะครับข้อที่29ทิศทางสําคัญกว่าความเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเร่งทุกอย่างแบบโอ้โหแบบ ต้องให้เสร็จต้องให้เสร็จต้องให้เสร็จแต่คุณไม่ได้เคยถามเลยว่าสิ่งที่คุณเร่งอะ่ะมันกาลังพาคุณไปในทิศทางไหนมันพาคุณใกล้เป้าหมายใก,ใกล้ความสุขคุณจริงไหมนะครับบางทีหยุดคิดทิศทางนิดนึงคุณไปในทิศทางถูกยังไงก็ถึงคุณเอาแต่เร็วแต่ผิดทิศทางยังไงก็ไม่ถึงและจะไกลทิศทางไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะผมได้อ่านจนจบแล้วก็ขอรีวิวไว้ทั้งหมด29ข้อนะครับหนังสือชื่อ Up Time เขียนโดยคุณลอร่าเมมาตินนะเขาถ้าเข้าใจไม่ผิดยังไม่มีแปลไทยแต่ไม่แน่ใจว่ามีสำนักพิมพ์ใดกําลังจะนำแบบแปลหรือไม่นะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์คนเขียนน่าจะไม่ผิดเป็นคนที่ h, เป็นพนักง,งาน Google นะเป็นผู้บริหาร Google ที่ทำเรื่องนี้แล้วคน Google ก็ชอบมากเพราะเข้าสอนเรื่องนี้ใน Google นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopodon Story, a life-changing story.